วัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับอะคอเรียมสไตล์ NCO 544อีกเช่นเคยนะฮะในคลิปนี้นะครับยังอยู่ที่ตลาดปลาจตุจักรอยู่นะฮะหลังจากวันหยุดยาวสงกรานต์นะแอดมินพาท่านผู้ชมมาอัปเดตร้านปลาแปลกของคุณบอยนะใครที่สอบถามเข้ามานะครับว่าหลังปีใหม่หลังช่วงสงกรานต์นะครับร้านของคุณบอยเป็นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวแอดมินจะพามาดูบรรยากาศล่าสุดนะว่ามีปลาอะไรบ้างนะเริ่มจากมุมนี้แล้วกันตามแอดมินมาดูครับท่านผู้ชมสำหรับถุงแรกที่แอดมินพามาดูนะนั่นก็คือเจ้าพวงน้ำเงินครับอันนี้ไซส์ใหญ่นะพวงน้ำเงินไซส์ใหญ่นะราคาตามที่ทางร้านเขียนเลยนะขยับมาเป็นปลากระดำครับปลากระดำแล้วก็ตามด้วยปลาตะภาคทองครับตะภาคทองเสร็จแล้วยี่สกไทยฮะสายใหญ่นะแล้วก็ตามด้วยช่อนอเมซอนสำหรับใครที่สอบถามก็มาเกี่ยวกับปลาช่อนอเมซอนปลาอลิเกเตอร์นะช่วงนี้น้องสายใหญ่กันหมดแล้วนะครับสายเล็กๆหายากนะครับแล้วก็ขยับมาครับปลาช่อนทองคำนะตัวนี้ติดสั้นนะท่านผู้ชมนะเป็นลำตัวสั้นนะครับปลาช่อนทองคำนะแล้วก็อีกหนึ่งตัวครับปลาโลมาน้อยนะท่านผู้ชมนี่นะราคาตามที่เห็นแต่น้องตัวใหญ่แล้วนะน้องตัวใหญ่แล้วส่วนด้านบนมีปลาอะไรบ้างที่อยู่ในถุงนะมีปลาพวงทองปลาตะเพียนแพทินัมนะฮะปลากดทองแล้วก็เดมัสันนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันอีกหนึ่งแถวด้านล่างครับท่านผู้ชมเจอ FC พอดีเอามาเจอคู่นะครับเริ่มกันที่ซ้ายมือครับกระทิงลายตัวนี้เป็นกระทิงงูหลามครับลายงูหลามนะขยับมากระทิงไฟครับท่านผู้ชมนะด้านบนเรดเทลนะครับมีหลายไซส์นะเลสเทลนะดูดีๆนะอันนี้หัวโตๆป้อมๆเลยเลสเทลนะครับส่วนด้านล่างเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะราคาก็แตกต่างกันไปขยับมาฝั่งด้านนี้เป็นเลสเทลนะครับแล้วก็ตามด้วยเลสเทลไทเกอร์นะครับลูกผสมนะครับลูกผสมเลสเทลไทเกอร์ระหว่างไทเกอร์โชเวโนสกับเลสเทลนะครับแล้วก็ด้านบนบีเชียนะครับเป็นแอนชุกกี้นะครับนี่นะท่านผู้ชมนะอันนี้แอดมินเพิ่งจะเห็นนะนานๆได้เห็นทีหนึ่งนะครับอยู่ในตระกูลบิเชียนะครับบิเชียลายเขาจะเป็นเอกลักษณ์อย่างที่เห็นนะฮะนอกจากจะมีลายเหมือนลายบ้างแล้วด้านข้างก็เป็นลายยาวๆนะนี่เลยส่วนด้านล่างบิเชียบ้างครับอันนี้เห็นชัดเลยถ้าย้อนแสงต้องขออภัยนะอันนี้บิเชียบ้างอยู่ด้านล่างนะราคาอยู่ที่800บาทนะครับไซส์ใหญ่อยู่เหมือนกันประมาณ8นิ้ว9นิ้วเลยตามมาด้วยไนเจอร์ครับดุกหนามไนเจอร์นี่นะดุกหนามไนเจอร์น้องหลบมานี่ละนี่นะใครที่ชอบปลาโบราณนะเป็นหนามเป็นตุ่มอะไรต่างๆนี่เท่ไปอีกแบบครับดุกหนามไนเจอร์ส่วนด้านล่างบิเชียไทเกอร์นะครับนี่นะบิเชียไทเกอร์ที่แอดมินเอานิ้วชี้ต้องขออภัยนะแล้วก็ด้านบนเป็นบิเชียบ้างไซส์เล็กนะครับตามมาด้วยปลาปักเป้านะตัวนี้เป็นฟิชโชนะครับแล้วก็ไทเกอร์โชเวโนสนะครับไทเกอร์โชเวโนสอยู่บริเวณนี้นะนี่นะไทเกอร์โชเวโนสนะครับแล้วก็ตามมาด้วยผีเสื้อเวียดนามครับอันนี้ไซส์ใหญ่นะอันนี้ไซส์ใหญ่มีอยู่2ตัวนะครับไซส์ใหญ่มีอยู่2ตัวนะตัวสุดท้ายครับกระทิงงูหลามครับนี่นะกระทิงงูหลามอ่ะเดี๋ยวเราขยับไปดูด้านบนกันต่อครับสำหรับด้านบนที่แอดมินพามาดูนะครับดูแถวบนกันก่อนละกันนะใครที่ตามหาปลามังกรนะครับตัวนี้เป็นมังกรเงินนะท่านผู้ชมนะถุงซ้ายมือนี่เลยนะฮะมังกรเงินนะครับราคาตามที่เห็นเลยมีหลายขนาดนะครับขยับมากลางจอนะมังกรทองออสเตรเลียนี่นะอันนี้ก็อยากจะลองเลี้ยงดูเหมือนกันนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวรอตู้ว่างก่อนเพราะว่าเจ้ามังกรที่บ้านก็ใหญ่พอสมควรเดี๋ยวลองตู้งอกอีกรออีกนิดนึงนะเดี๋ยวจะลองเลี้ยงอยู่ตามมาด้วยเสือตอครับลายใหญ่นะครับเสือตอลายใหญ่ด้านในเป็นมังกรเป็นทองมะลีนะครับทองมะลีอยู่ด้านในนะฮะขยับมาด้านหน้าหมูกระดวงสูงครับแล้วก็ถุงใหญ่ด้านบนนะครับเป็นไฮแบ็กนะครับเป็นไฮแบ็กนะฮะแล้วก็ขยับมาอีกหนึ่งถุงเป็นมังกรเผือกสั้นครับมังกรเผือกสั้นดูมังกรแล้วก็ดูให้จบครับขยับไปด้านบนนะฮะด้านบนมีอะไรบ้างด้านบนมีปลาแรดเผือกนะครับตาดำนะครับปลากรายจุดนะแล้วก็ถัดลงมาครับมังกรเผือกนะมังกรเผือกนี่เลยตามมาด้วย
ปลาอินซิเนตนะหรือว่าปลาหงนะท่านผู้ชมขยับมานะครับตัวนี้เป็นแรดเผือกเป็นตาแดงนะตาดำอยู่ด้านบนตาแดงอยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้ถุงนี้เป็นตาแดงนะครับแล้วก็สวายเผือกตามด้วยกระพงลายนะครับแถวสุดท้ายด้านโน้นนะถุงสุดท้ายปากกาจุดนะครับอ่ะเริ่มกันที่แถวถัดมามาดูทีละแถวเลยขยับลงมาฝั่งด้านนี้นะครับออสการ์นะครับออสการ์มีทั้งออเบโน่แล้วก็มีทั้งลายเสือนะครับแล้วก็ปลากระแหงครับท่านผู้ชมปลากระแหงปลายี่สกนะเล็กๆเขาก็จะหน้าสั้นๆแบบนี้นะหน้าตาตลกตลกแบบนี้นะแล้วก็ตามมาด้วยตะภาคทองครับตะภาคทองนะเสือพ่นน้ำนะครับเสือพ่นน้ำปลาตองลายนะแล้วก็มังกรเงินเผือกนะส่วนแถวนี้นะส่วนแถวนี้เป็นปลาเสือตอครับท่านผู้ชมเป็นปลาเสือตอนะมีทั้งที่เป็นลายหนาก็มีนะครับอันนี้แอดมินดูไกลๆให้นะพอดีลูกค้าเข้าร้านอยู่นะท่านผู้ชมนะนี่แอดมินพามาดูนะครับอย่างที่เห็นนะท่านผู้ชมใกล้ๆให้หน่อยเสือตอมีเยอะครับเสือตอมีเยอะเดี๋ยวเราขยับมาฝั่งนี้พอดีลูกค้าเข้าร้านอยู่นะคุณบอยกำลังคุยกับลูกค้าอยู่นะเราก็ดูเหลี่ยมนี้แล้วกันดูมุมด้านนี้ลายคู่ครับท่านผู้ชมลายคู่และลายใหญ่อยู่ฝั่งด้านนี้นี่นะราคาตามที่เห็นเลยนะลายขึ้นชัดๆเลยถุงใบใหญ่นะครับลายขึ้นชัดๆเลยอันนี้ลูกค้าซื้อเป็นที่เรียบร้อยขายดีบอกแล้วนะร้านคุณบอยปลาแข็งแรงครับสวยๆเลยขยับมาด้านล่างกันบ้างด้านล่างมีอะไรครับท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดมินพามาดูด้านล่างก็ไล่ตั้งแต่บูไทเกอร์ครับถุงแรกเลยนะถุงนี้นะซ้ายมือบูไทเกอร์มังกรเงินอยู่ด้านในนะเสือตอลายคู่นะครับฉลามน้ำจืดหรือว่าปลาเทพานะขยับไปก็เป็นเสือตอลายคู่ตามด้วยปลาม้าปลาม้าไซส์ใหญ่นะท่านผู้ชมนะแล้วก็มีวูฟแคทฟิชปลาวูฟก็ยังมีขายนะครับปลาวูฟมีขายนะแล้วก็แถวด้านล่างตระกูลเอลนะครับตระกูลเอลมีเยอะมากๆนะท่านผู้ชมไล่ตั้งแต่ซ้ายมือนี่นะซ้ายมือไปเลยถ้าไม่ชัดแอดมินต้องขออภัยนะบางถุงน้องก็อาจจะเล็กบางถุงก็อาจจะย้อนแสงนะฮะไล่ตั้งแต่ L26 L144 L190 L201 L001 นะครับด้านบนเป็นหมูอินโดไซส์เล็กนะครับ L106นี่นะครับฝั่งด้านล่างเป็นหมูอินโดนะท่านผู้ชมนะฝั่งด้านล่างเป็นหมูอินโดนะครับแล้วก็มี L177 L075 L200 L600 L379 L333 นะมีค่อนข้างเยอะนะท่านผู้ชมนะอย่างที่เห็นเนี่ยนะตระกูล L ค่อนข้างเยอะพอดีลูกค้าเข้านะต้องขอไปขยับมาดูฝั่งนี้นะครับหลังจากที่เราดูตระกูล L ไปแล้วนะท่านผู้ชมนะถ้าดูไม่ทั่วยังไงต้องขออภัยพอดีลูกค้าเข้านะมาดูฝั่งด้านนี้นะครับอันนี้ก็เป็นปลาสวยงามนะแมวลายปลากาเผือกนะครับแล้วก็มีปลากรายเผือกด้วยนะครับอันนี้คือปลากานะครับปลากาปกติเราเห็นกาดำนะอันนี้กาเผือกนะแล้วก็ตามด้วยปลากรายเผือกนอกจากนี้ก็ยังมีกบฮอนฟ็อกครับท่านผู้ชมมีหลายสีเลยนะครับมีหลายสีเลยนะราคาสตาร์ทเริ่มต้นก็ตัวละ200บาทนะครับแล้วก็มีเต่าเผือกนะเต่าญี่ปุ่นนะฮะตัวนี้เป็นเต่าเผือกนะท่านผู้ชมนะแล้วก็มีเจ้าหอยนะครับหอยแอปเปิ้ลหอยหมวกทหารนะฝั่งด้านนี้เป็นหอยเขานะครับหอยกินหอยนะหอยขนมก็มีนะครับมีให้เลือกเยอะใครที่ตามหาอยู่นะท่านผู้ชมนะก็มีให้เลือกค่อนข้างเยอะเลยสำหรับร้านปลาแปลกนะครับอยากจะให้ดูกันทั่วๆนะแต่พอดีว่าเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศว่าร้านนี้ลูกค้าเขาเยอะจริงๆนี่นะเห็นไหมฮะการันตีได้เลยนะลูกค้าเข้าเยอะมากนะครับใครที่อยากจะได้ปลาสวยงามปลาแม่น้ำปลาแปลกปลานำเข้าต่างๆแนะนำมาร้านปลาแปลกของคุณบอยนะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสวนสิริกิติ์เอาง่ายๆเลยเดินข้ามฟากมาจากป้ายสวนสิริกิติ์เห็นไหมครับที่จตุจักรกรุงเทพนะสวนสิริกิติ์อยู่ตรงนั้นนะเดินข้ามทางมะลายมาจ้าเอ๋แน่นอนนะครับร้านปลาแปลกของคุณบอยนะสำหรับช่องทางการติดต่อแอดมินขึ้นให้อยู่มุมล่างซ้ายนะสามารถเข้าไปติดตามเพจของคุณบอยได้นะครับสำหรับคลิปนี้
ก็พามาดูบรรยากาศหลังจากที่เราหยุดในช่วงวันสงกรานต์นะครับบรรยากาศก็จะคึกคักประมาณนี้เลยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ